สวัสดีค่ะเห็ดที่เห็นนะคือนางรมทองนะคะที่เป็นสีแบบนี้เนื่องจากว่าอากาศตอนกลางคืนยังเย็นดูเผินๆแล้วสีเดียวกันกับเห็ดนางรมสีน้ำตาลวันนั้นไปเดินป่าครั้งแรกของปี2023ไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าจะมีทั้งดอกที่บานเต็มที่อย่างที่เห็นแต่ไม่แก่ไม่ใช่ค่ะบานเต็มที่แต่ไม่เน่าเพราะว่าอากาศตอนกลางคืนเย็นมันก็ทำให้เห็ดโตช้าที่ได้ยินมาได้ฟังมาเขาบอกว่าเห็ดจะโตตอนกลางคืนอันนี้ไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนนะคะได้ยินได้ฟังมาแบบนั้นอากาศตอนกลางคืนจะเย็นมากดอกเห็ดก็จะออกมาเป็นสีนี้แล้วบางดอกจะแตกเหมือนกับเห็ดหอมเลยค่ะวันนั้นไปเจอทั้งดอกตูมดอกเล็กๆแล้วก็ดอกที่โตขึ้นมาหน่อยนึงและดอกที่บานเต็มที่ก็ต้องเก็บเนื่องจากว่าไม่ได้กินเห็ดที่เก็บออกใหม่ๆจากป่าถึงจะเป็นเห็ดแห้งแต่ก็ยังถือว่าเป็นเห็ดที่สดเพราะว่าแห้งจากอากาศเย็นค่ะโว้ยังเห็ดบนขอนเนี่ยดอกใหญ่มากพอมองไปบอกไม่น่าเชื่อว่าอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยจะมีเห็ดนางรมทองโตเต็มที่แต่อุปสรรคในการเก็บเห็ดนางรมทองมันก็มีอยู่หลายอุปสรรคนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกันมากเลยกับตอและขอนนางรมทองคือ poison ivy คือไม้เถาที่มีพิษถ้าไปโดนผิวเราเนี่ยมันจะคันมากๆคันพอๆกับตำแยบ้านเราคันพอๆกับหมามุ้ยแต่ก็ต้องยอมหลีกไม่ให้โดนแต่มันก็หลีกยากค่ะใบของ Poison Ivy ก็มาโดนแขนเสื้อข้างนอกโดนขากางเกงโดนรองเท้าพอถอดเสื้อแขนเสื้อที่โดนใบ Poison Ivy มาก็มาโดนผิวเราขาก็เหมือนกันที่มากับขากางเกงโหหน้าแข้งเนี่ยดูไม่จืดเลยเป็นรอยถลอกปอกเปิกด้วยกันมันคันค่ะคันแล้วมันทนไม่ไหวค่ะก็ต้องเกาเนี่ยดอกใหญ่ใต้ดอกถึงจะไม่ขาวจั๊วก็ยังกินได้เพราะว่าเห็ดยังไม่เน่าถ้าในช่วงอากาศร้อนดอกประมาณดอกโตๆนั้นค่ะจะมีหนอนอยู่ที่ขาเห็ดนะคะเห็นไหมแตกเพราะความเย็นเห็ดแก่นะเนี่ยส่วนช่อนี้ยังเล็กอยู่แต่ก็ต้องเก็บเพราะว่ามันแห้งถ้าทิ้งไว้มันก็จะแห้งไปจนกรอบเหมือนเห็ดหอมเลยโอ้ยแมวพวกเราเสียงแมวพวกเราน้องน้องอย่าร้องแมวร้องค่ะแมวร้องคงไม่ผิดกฎค่ะแมวเหงาใหญ่เลยแมวตัวเมียนะคะเนี่ยมีดอกเนี้ยที่เป็นโอ้อันนี้ยังไม่เป็นสีทองก็อยู่ในขวานที่เป็นเห็ดนางรมที่โตเต็มที่นั่นแหละค่ะเห็นนางรมตรงขวานนี้แล้วนึกแน่ไหมเยอะเลยนะน่ะนึกถึงที่ไปเจอนางรมธรรมดาเยอะมากตั้งแต่หัวขอนถึงท้ายต้นขอนแล้วเกิดมาปีเดียวไม่เกิดมาอีกเลยเนี่ยช่อเนี้ยสวยนะคะดอกประมาณเนี้ยสวยนี่ก็แตกก็เก็บเพราะมันเป็นเห็ดรุ่นแรกเห็นไหมคะมันจะไม่เป็นสีทองจะออกเป็นสีแบบเนี้ยนี่ยิ่งเป็นสีถ้าคนไม่รู้ไม่นึกว่าเป็นเห็ดนางรมทองซะด้วยซ้ำให้ดูด้านใต้ดอกด้วยนี่ดูลายแตกเขาสิลายแตกธรรมชาติอันนี้ใต้ดอกเห็ดขอนนั่นแหละค่ะบนขอนยาวๆอ่ะกลีบดอกเขายังสะอาดอยู่ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ